ตอนนี้ทั้งโลกได้เกิดวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่โลกนั้นกำลังแปรปรวนเพราะว่าพลังงานนั้นถูกมนุษย์นำไปใช้จนเกือบหมดเราจึงจำเป็นที่ต้องหาอะไรที่เป็นพลังงานทดแทนเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ต่างๆบนโลกใบนี้จึงคิดว่าเราจะเป็นที่จะต้องส่งจรวดเพื่อไปตรวจสอบดาวดวงอื่นเพื่อไปหาทรัพยากรทดแทนมาจะเป็นไงกันแน่ในภารกิจครั้งนี้เราทำสำเร็จหรือไม่เอาละเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยในแอมจริงๆหลายคนที่ดูถึงตรงนี้นะคงคิดว่าต่อไปนี้มันคงไปขายตรงสินะใช่ครับมันคือการขายตรงครับผมวันนี้เรามีเกมที่นำเสนอนั่นคือ New Horizon ขายตรงนี้เลยกันนะหลายคนอาจจะผิดหวังกำลังจะปิดคลิปไม่อย่าเพิ่งปิดคลิปผมรู้คุณกำลังปิดคลิปนี้อย่าเพิ่งกดออกเด้ใจเย็น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 เพื่อนใจเย็นดูให้จบกันขอเวลาอธิบายสั้นๆนะน้องๆนะวันนี้นะฮะก็เกมนี้ New Horizon นะทุกคนผมว่ายูทูบเบอร์หลายคนน่าจะแนะนำไปแล้วนะครับแน่นอนว่าผมก็ได้รับงานไม่เขาห้ามพูดถึงเรื่องงานไม่โอเคเกมนี้นะครับผมเป็นเกมจากปตท.นะครับเป็นเกมแนวการจำลองบริหารและแปรรูปพลังงานนะครับผมนะจำลองการบริหารบริหารนี่เงินเหรอบ้าจริงนั่นแหละครับผมก็คือการจำลองบริหารนะครับคือเกมนี้มันจะเป็นการสอนทุกคนเกี่ยวกับว่าให้ลองทำการจำลองว่าคุณจะบริหารได้ดีขนาดไหนนะครับผมนะมันจะให้ผู้เล่นได้ทำการปลูกสิ่งก่อสร้างนะครับผมบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับแล้วก็เรียนรู้กระบวนการผลิตพลังงานนะครับผมต่างๆโอเคครับผมก็ตามนั้นนะครับส่วนสตอรี่ของเกมนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนไปดูอินเสิร์ตตรงนี้มากเลยนะครับผมนะไปดูอินเสิร์ตสตอรี่ของเกมนี้กันเลยดีกว่าผมปะเนี่ยปั๊บทุกคนปั๊บอ่านบรีฟก่อนปกติงานต้องมีบรีฟงานให้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าผมต้องอ่านบรีฟก่อนนะทุกคนในทุกคนดูไว้นะทุกคนดูช่องนี้ไว้นะช่องวิกป๊อปปี้แปนนะทุกคนดูไว้เนี่ยดูทางกาแล็กซี่เริ่มนองนี้นะทุกคนดูไว้ครับมันกำลังอ่านบรีฟอยู่ทุกคนแน่นอนว่าเนี่ยทุกคนดูไว้นะผมเบื่อมากคนที่ไม่ได้มองบรีฟเป็นมืออาชีพดูพี่ไว้พี่เนี่ยมืออาชีพสุดๆปะในอนาคตเทคโนโลยีในการสำรวจดวงดาวพัฒนาไปอย่างมากผู้คนนั้นเริ่มย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ดวงดาวอื่นๆมากมายและการขยายตัวรวดเร็วของกาแล็กซี่ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นทำให้เกิดความต้องการของพลังงานไปจำนวนมากปริมาณพลังงานกาแล็กซี่นั้นไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้น Galactic Energy Network หรือ GEN ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของพลังงานในกาแล็กซี่ต่างๆพวกเขาได้ส่งหน่วยไปสำรวจตามดวงดาวต่างๆผู้คนหาแหล่งพลังงานใหม่ผู้เล่นเป็นหนึ่งในหน่วยสำรวจที่เป็นความหวังของมนุษยชาติใช่แล้วครับพวกคุณนั่นแหละคือความหวังของมนุษยชาติในการตามหาทรัพยากรและนำทรัพยากรส่งกลับมาเพื่อมนุษยชาตินั้นใช้กันจะเป็นยังไงกันบ้างพวกคุณคือความหวังของหมู่บ้านโคนาฮะความมั่นคงถึงกับพวกคุณแล้วแล้วพวกคุณคือทีม New Horizonเนี่ยทุกคนรู้ป่ะคือแบบพี่แป้งได้แสดง MV ใน New Horizon ด้วยนะครับผมทุกคนอยากจะแบบช่วยโลกกับพี่แป้งไหมครับป่ะรีวิว MV พี่แป้งก่อนนะครับนะฮะก่อนที่เราจะไปทำการเล่นเกมจริงๆกันรีวิวเกมจริงๆป่ะเฮ้ยผมชอบชุดมากเลยอ่ะผมคิดว่ามันเป็นการดีไซน์แบบจบ2020นะยิ่งกว่าไซเบอร์พังอีกทุกคนผมพูดเลยเมื่อกี้ผมได้ยินคำว่านาซาด้วยแปลว่ามีแมวนาซาของพี่แป้งอยู่ใช่ป่ะมันมีแมวนี่แมวพี่แป้งใช่ป่ะนาซาเออันนี้เขากำลังพูดถึงว่าในดวงดาวใหม่ของเขาอ่ะมีอะไรบ้างมีบ่อหินมีบ่อน้ำมันมีก๊าซธรรมชาติเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับคือผมอยากจะอธิบายก่อนนะว่าไอ้พวกธรณีวิทยาเนี่ยผมเคยเรียนมาตอนนั้นแต่ตอนม.2เออถึงแม้ว่าครูณรงค์จะสอนแล้วผมจะเอาไก่มาแดกในคาบไม่เคยตั้งใจเรียนก็ตามทีนะครับแต่ผมก็จำที่อาจารย์สอนได้นะคือผมต้องอธิบายนะครับผมว่าไอ้พลังงานธรรมชาติจะมีน้ำมันถ่านหินก๊าซธรรมชาติแล้วก็ไอ้พวกนี้สามารถขุดเจาะได้จากใต้ดินมันเกิดจากการที่ว่าสัตว์อะหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวะอะไรพวกนี้มาทับถมกันนะทุกคนอะไรที่เป็นพวกชีวะสารหรือชีวะทับถมกันอยู่ใต้ดินไปเรื่อยๆ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 เกิดพวกน้ำมันอะไรพวกนี้ขึ้นนะครับนะก็ตามนั้นนะครับผมแต่ในดาวที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตผมคิดว่าการที่เราจะเจอน้ำมันมันน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือเปล่าน่าจะเจอถ่านหินอะไรอย่างนี้แหละนะ
นี่เมื่อเสร็จแล้วเมื่อเราทำการขุดเจาะพลังงานเสร็จใช่ป่ะเขาจะส่งพลังงานกลับไปที่โลกดังที่มิชชั่นตอนแรกได้บอกไว้ว่าให้เราหาพลังงานจากดวงดาวอื่นเพื่อส่งกลับมาที่โลกเออใช่ได้โอเคสดใสกลับคืนมาได้ด้วยมือของเราโหลด New Horizon ได้เลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android มาร่วมสร้างอนาคตที่สดใสไปด้วยกันอันนี้นะครับพี่แป้งเขากำลังบอกว่าให้เราทำการสร้างอนาคตที่สดใสไปด้วยกันใน New Horizon นะครับทุกคนประมาณนี้นะฮะที่ผมจะอธิบายเป็นการเรีแอคชั่นที่แบบว่าผมจะมีอธิบายความรู้เพิ่มไม่รู้ว่าเรียกเรีแอคชั่นหรือเปล่านะเอาง่ายๆนะในเกมนี้นะผมจะอธิบายทุกคนให้ทุกคนฟังกันอีกรอบนะในเกมนี้นะครับเขาบอกว่าโลกอนาคตอ่ะมันขาดแค่พลังงานเราเลยต้องส่งคนอ่ะไปอยู่ดาวเคราะห์ดวงอื่นเพื่อแบบว่าหาแหล่งพลังงานใหม่กลับมาช่วยโลกไว้ซึ่งแน่นอนว่าที่ผมกำลังเล่นอยู่เนี่ยมันก็คือเกมนั่นแหละที่ผมกำลังพูดถึงซึ่งผมเล่นมาถึงเวล7แล้วคือเกมนี้นะครับมันเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะน้องๆคือการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากมายหลากหลายมากมายทุกคนนะเอาเป็นไงผมเปิดนี่เครื่องนี้ก่อนคือการสำรวจทรัพยากรเนี่ยมันจะมีอยู่หลากหลายนะครับผมทรัพยากรของเรานะครับวิธีการสำรวจง่ายๆนะวิธีการเล่นนะครับผมคือตอนแรกเราเข้ามาใช่ป่ะมันจะมีสร้างตัวละครซึ่งอันนั้นก็ยูทูบเบอร์คนนี้ได้สอนแหละพี่ทำมาเถอะวิธีการสำรวจนะครับผมคือเราสามารถที่จะกดตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเอามันจะดูดทรัพยากรใต้ดินมามันก็คือแท่นขุดน้ำมันบกเอาง่ายคือมันก็คือแท่นขุดน้ำมันแหละแล้วก็เลื่อนนี้มาวางไปเลยสี่อันปุ๊บอันนี้เป็นทรัพยากรคงเหลือนะทุกคนทรัพยากรคงเหลือแปลว่าน้ำมันเราจะหมดแล้วนั่นแหละก็คือน้ำมันใต้ดินเราจะหมดแล้วนี่ต้องรอรีฟิลแหละทุกคนจริงๆทรัพยากรมันรีฟิลไม่ได้นะไอ้แท่นใต้ดินเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดปกติการที่มันจะรีฟิลน้ำมันเนี่ยมันใช้เวลาทับถมมันเกิดจากน้ำมันเนี่ยมันจะเกิดจากการซากทับถมกันถูกป่ะทับถมตั้งแต่สมัยยุคไดโนเสาร์เพราะฉะนั้นนะครับวิธีการก็คือว่าย้ายที่ขุดเจาะปกตินะเท่าที่ผมจำได้ปกติมันต้องทำการย้ายที่ขุดเจาะแต่อันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันสามารถย้ายแหล่งทรัพยากรได้ต้องสร้างใหม่อย่างเดียวแหละนะเพราะว่าปกติน้ำมันเนี่ยมันต้องขุดเจาะเอานะครับทุกคนแล้วเมื่อเราสำรวจใช่ป่ะทำการขุดทรัพยากรปุ๊บต่อไปครับเราสามารถแปรรูปทรัพยากรได้ด้วยการกดตรงจุดนี้นะครับอันนี้คือโรงกลั่นน้ำมันทุกคนเราต้องเอาน้ำมันดิบนะครับมายัดอ๋อไม่ใช่คือเราต้องเอาน้ำมันดิบนะครับคือมายัดเป็นเปลี่ยนเป็นน้ำมันอวกาศซึ่งน้ำมันดิบเนี่ยมันเป็นต้องใช้น้ำมันดิบ2อันนะครับในการที่จะเปลี่ยนเป็นน้ำมันอวกาศมีน้ำมันอวกาศน้ำมันยาขนส่งครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราก็สามารถทำน้ำมันเอาน้ำมันไปกั่นในโรงกลั่นน้ำมันได้นะครับผมนะแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในโรงกลั่นน้ำมันแล้วใช่ป่ะพอเราใส่เข้าไปเว้ยมันจะเกิดมลพิษขึ้นเออใช่มันก็เกิดมลพิษแหละมันก็เหมือนโลกปกติทั่วไปใช่ครับเมื่อมันเกิดมลพิษขึ้นนะทุกคนนะเราก็ต้องปลูกต้นไม้ไปเยอะนะปลูกต้นไม้พ่อนี่เห็นไหมเมื่อเราปลูกต้นไม้ในเมื่อปลูกต้นไม้ชีวิตมันก็จะดีขึ้นนะครับทุกคนมันก็จะทำให้พลพิษอ่ะมันลดลงนะฮะคุณค่าพลพิษผมเห็นไหมเป็นศูนย์เนี่ยดูไว้น้องๆยูทูบเบอร์ตัวอย่างต่อไปครับผมเมื่อเราแปรรูปทรัพยากรเสร็จใช่ป่ะให้มันกลายเป็นน้ำมันแบบน้ำมันอ๋อผมต้องปลดล็อกพื้นที่ลืมไปกูไม่มีตังค์เมื่อเรากลายเป็นน้ำมันใช่ไหมเป็นน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันอวกาศธรรมดาใช่ไหมอย่างที่เราแปรรูปเสร็จนะครับพอเราแปรรูปเสร็จปุ๊บก็สามารถส่งขายได้นะครับทุกคนก็คือเราเอาน้ำมันเนี่ยมาขายต่อนะฮะนี่ขายแม่งเลยแต่บางทีขายให้เจนก็ราคาแพงกว่ามันแล้วแต่ว่าดวงคุณจะได้ยังไงนะทุกคนคือถ้าดวงคุณดีมันก็ขายเองมันก็จะแพงกว่าครั้งก่อนผมขายตลาดเนี่ยตลาดเสรีแพงกว่าครั้งนี้ผมขายเจนแพงกว่าคือมันแล้วแต่ครับทุกคนครับเรียกว่าผมอธิบายไม่ได้หรอกมันแล้วแต่ว่าอันไหนเป็นแพงกว่านะแล้วแต่ดวงทุกคนเมื่อเราขายใช่ป่ะเราทำการขายให้เจนแล้วเจนจะทำงานเอายานอวกาศเนี่ยบินกลับไปสู่โลกไว้เพื่อเอาแหล่งน้ำมันแหล่งอะไรพวกนี้มาให้โลกนะครับผมประมาณนั้นฮะก็อันนี้คือขั้นตอนการผลิตพลังงานนะครับผมคือพลังงานอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าเราต้องเอาแท่นขุดเจาะน้ำมันนะครับราดน้ำมันมาเพื่อทำการสร้างพลังสร้างน้ำมันก่อนแล้วก็สามารถแยกเป็นตัวนี้ได้เป็นตัวโรงกลั่นน้ำมันให้มันกลายเป็นน้ำมันอวกาศได้แล้วมันจะมีถ่านหินด้วยนะทุกคนเมื่อเราได้ถ่านหินมาปุ๊บใช่ป่ะเราสามารถเอาใส่ตรงนี้ได้นะครับโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับผมเราจะได้พลังงาน GEC มานะครับซึ่งพลังงาน GEC เนี่ยมันไว้สำหรับการซื้ออุปกรณ์หลายอย่างนะครับผมคือพลังงาน GEC เนี่ยมันจะเป็นเอาไว้สำหรับการอัพเวลด้วยการจัดการเรื่องหลายๆอย่างเลยนะครับพลังงาน GEC เพราะฉะนั้นเราควรที่ต้องมีพลังงาน GEC ไว้นะครับผมนะส่วนตัวละครเราสามารถตกแต่งก็ได้นะทุกคนคือมาแต่งตัวได้เอาเกมนี้ผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับผมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะเป็นทีมภารกิจนะครับนะซึ่งทีมภารกิจแต่ละทีมเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับทุกคนคือเขาจะมาทำการคอยดูแลเทคโนโลยีให้ทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มพลังเทคโนโลยีได้อันนี้มันเป็นปลดล็อกเทคโนโลยีคล้ายสกิลอะแต่ซ้ำมันคือสกิลแหละทุกคนเห็นปะก็คือพอเราปลดล็อกปุ๊บสามารถสำรวจแหล่งพลังงานในน้ำได้อะไรแบบนี้คือเรียกกันว่ามันคือสกิลเว้ยก็มันเป็นแบบสกิลพาสซีฟอ่ะมันเอาไว้สำหรับการปลดล็อกสกิลพาสซีฟนั่นแหละแล้วเราก็สามารถที่จะตกแต่งดาวด้วยนะครับผมคือตกแต่งดาวเนี่ยผมแนะนำนะว่าถ้าเกิดสมมติคุณจะเล่นถ้าจะเล่นเกมจริงๆอ่ะอย่าตกแต่งเชื่อผมคือการตกแต่งดาวเนี่ยเป็นอะไรที่แม่งเก็บราคาแพงหูฉี่มากทุกคนจริงๆอ่ะผมไม่เชื่อลองดูตกแต่งดาวเนี่ยแค่ป้ายหอกเนี่ยเจ็ตสกี 5,000 และปราสาททรายโคตรหล่อเท่ 2,000 บาทผมก็เอาไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยอย่างเงี้ยวางไป
2,000 บาทผมว่า 2,000 บาทเนี่ยเก็บไว้ทำอย่างอื่นจะคุ้มกว่าทุกคนอย่าเพิ่งตกแต่งดาวเลยตกแต่งดาวเนี่ยเก็บไว้ทีหลังนะมันจะมีตกแต่งดาวใช่ป่ะกับตกแต่งตัวละครเนี่ยตกแต่งตัวละครก็อยู่ตรงนี้น่ะเห็นป่ะแล้วสามารถตกแต่งตัวละครได้แบบว่าให้ตัวละครเรามีติดกิฟต์ติดโบเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดมีคาดหัวอย่างงี้เหมือนนั่นเลยเฮ้ยจิมินจิมินโอ้ my god นี่เหมือนจิมินแล้วนั่นน่ะ BTSอย่างนี้แหละครับผมวันนี้ก็จะเป็นเกมประมาณนี้นะครับนะคือเกมการทะลุอวกาศของเรานะครับก็จะเป็นเกมในแนวนี้นะครับทุกคนโอเคต่อไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูดาวเพื่อนกันนะครับคือจริงๆเราสามารถไปดาวเพื่อนได้นะครับผมเพื่อที่ทำการถ่ายรูปเพื่อเซลฟี่กับเพื่อนนะทุกคนนะป่ะวิธีการไปดูดาวเพื่อนนะครับผมกดใช่มันน่าเศร้าแหละนี่สมมติผมมีเพื่อนเป็นโอเคโอเคไปเลยพี่พีเข้ามาตรงดาวบ้านพี่พีใช่ไหมเราก็เป็นเพื่อนพี่พีอยู่ถูกปะล่ะเราก็สามารถขอถ่ายรูปพี่พีได้อย่างเงี้ยเห็นป่ะนี่โดผมกับพี่พีเป็นตัวละครตัวเดียวกันเลยทุกคนเรียกกันว่าแบบเนี่ยเห็นป่ะเป็นตัวละครแบบตัวเดียวกันเลยเพื่อดูทุกคนดูดิเห็นป่ะผมจะว่ายน้ำอยู่พี่พีก็จีหลงเนี่ยเราก็แบบว่าเอาคนนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆไอเอกมาผมไม่เพื่อนในเอกอยู่ผมจะถ่ายรูปคู่กับไอเอกเห็นป่ะเราสามารถถ่ายรูปคู่กับไอเอกได้ทุกคนแล้วก็เปลี่ยนมุมกล้องอย่างนี้ได้โอ้โหโคตรเท่หล่อเท่มากไอเอกนี่ทรงผมมึงทรงผมเลยเนี่ยทรงผมซามูไรเหรอเนี่ยครับเราก็สามารถถ่ายรูปคู่กับไอเอกได้นะครับเมื่อเราถ่ายรูปคู่ใช่ป่ะก็ทำกดตรงนี้แล้วก็เราสามารถที่จะกดแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะครับโอเคครับผมในส่วนสุดท้ายนะครับคือเราจะมีโปรโมชั่นบัตรบูการ์ดด้วยนะครับผมถ้าเกิดคุณมีสมาชิกบูการ์ดนะครับใช้คะแนนบูการ์ดแค่50 พอยต์บูการ์ดที่เวลาซื้ออเมซอนอ่ะมันเต้อ่ะเวลาเราเติมน้ำมันหรือซื้ออเมซอนเนี่ยเขาจะโอเคครับผมเราสามารถแลกพอยต์ได้1สิทธิ์นะครับนะจะได้รับโค้ด GEC นะครับมา100อันเลยนะครับผมนะก็วิธีการก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละสักจุดนึงแหละผมจะแปะสักจุดนึงนะครับผมทุกคนครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมทุกคนนะครับมาเล่นเกมนี้กันเยอะๆนะฮะลิงก์ดาวน์โหลดใต้ดีคริปชันนะครับผมอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็สามารถแอดชื่อตัวละครผมได้นะครับชื่อผมม่อน12นูนะฮะก็สามารถที่มาเล่นกันได้นะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะเรียกกันว่ามันก็เป็นเกมที่ถามจริงมันก็เล่นเพลินมันก็เล่นเพลินแหละนะเราสามารถที่จะออกไปผจญภัยกู้โลกกับผมได้ใน New Horizon ได้แล้ววันนี้ที่ iOS และ Android ทั่วไปโอเคลิงก์โหลดใต้ดีคริปชันอย่าลืมไปโหลดกันเยอะๆนะจะได้มีงานจ้างกูเพิ่มอีกไปเย้